นอกจากผลกระทบจากเรื่องของรายงานแล้วนะคะผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดที่มีการบอกว่าให้ไม่ให้มีการนั่งทานในร้านแต่ไม่สั่งกลับได้แต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้นะคะอยากให้เรื่องนี้เนี่ยแก้ปัญหาให้จบโดยเร็วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็พยายามช่วยเหลือมายื้อกันมา เป็นปีแล้วนะคะขณะเดียวกันก็พบว่าร้านอาหารขนาดเล็กทยอยปิดตัวลงไปหลายร้านแล้วทีมข่าวเราไปสำรวจผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงเทพย่านสามย่านตั้งแต่ร้านรถเข็นร้านอาหารขนาดกลางร้านขนาดใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะบอกว่ายอดขายลดลงมากแต่ว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ค้ารถเข็น จะกระทบหนักสุดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานก่อสร้างพอปิดแคมป์ไปแล้วคนงานหายนั่งในร้านก็ไม่ได้อาจถึงขั้นต้องปิดร้านแล้วก็บางส่วนเนี่ยกลับต่างจังหวัดเนื่องจากไม่มีบริการขายออนไลน์เหมือนกับร้านใหญ่ค่ะมันผมกระทบมากเลยไม่พอจ่ายขายของได้ไม่พอใจ่ายบางทีไปตลาดไม่พอเลยปกติอะขายวันหนึ่งเจ็ดแปดพันหรือหมื่นหมื่นก็มามาเหลืออยู่สองสามพันอย่างเงี้ยเมื่อจ้างลูกน้องอีก ที่แรกนะก็พอพวกก่อสร้างมาทํางานได้ก็พอได้ก็ก่อสร้างพวกเข้ากล่องอะไรแล้วเ็าปิดแคมป์คนงานอีกคนงานก็ไม่ทํางานก็แก่เกิออกเนมากอยากกลับจังหวัดเลยอยากกลับจังหวัดมากเลยก็กระทบกันหมดนะคะร้านขนาดกลางร้านขนาดใหญ่ก็ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกเดือนเมษายนทําใจไว้บ้างแล้วว่าอาจจะมีประกาศไม่ให้นั่งทานในร้านเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงขึ้นก็หวังว่าการเจ็บครั้งนี้อยากให้จบค่ะ ทางคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตคาารไทยบอกว่ามาตรการที่รัฐออกมาล่าสุดคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหารและลูกจ้างไม่น้อยกว่า5 0 0แสนรายแล้วก็น่าจะมีร้านอาหารที่ต้องปิดตัวลงอีกจำนวนมากขณะน,นี้กำลังระดมข้อเสนอขอรับการเยียวยาจากรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้ตัวแทนผู้ประกอบการช่วยกันสะท้อนปัญหานะคะเพื่อจะได้ให้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดค่ะ ก็สอดคล้องกับความเห็นของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสสศรีสะเกตจากภูมิใจไทยที่เรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะว่าที่ผ่านมาร้านอาหารก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆขณะที่สำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสอชจะเสนอเลื่อนโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาค,คมนี้ออกไปอีกหนึ่งเดือนค่ะและเสนอให้ต่ออายุมาตรการเราชนะ และม .33 บเรารักกันออกไปอีก1เดือนซึ่งพรุ่งนี้ต้องจับตาดูเรื่องนี้นะคะการประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจซึ่งในรัฐมนตรีจะเรียกประชุมด่วนจะหารือกันเรื่องนี้ค่ะอหลายคนรออยู่นะคะคนละครึ่งก็ยังเป็นกระแสะอยู่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มแน่ๆวันพรุ่งนี้หลังการประชุมของนายกรัฐมนตรีค่ะ